ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันต่อนะครับในเรื่องของกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐเนี่ยต้องการจะส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่2พศ2563นะครับซึ่งตามที่เราพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่ากฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่22ธันวาคม2563นะครับทีนี้ประเด็นสงสัยก็คือว่าในส่วนราชการต่างๆมีข้อสงสัยว่ามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ย คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับเป็นหนังสือที่ว .89 ลงวันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นเรื่องแนวทางปฏิบัติต,ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งมีรายละเอียดในข้อที่6นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ ในรายละเอียดข้อที่6นะครับเป็นเรื่องของการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ตามหนังสือฉบับนี้นะครับ6.1ก็คือกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้มีการเผยแพร่เอกสารเชิญชวนก่อนวันที่22ทธันวาคม2563กก็คือวันที่ลงประกาศกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษานั่นเองนะครับถ้า ได้มีการเผยแพร่เอกสารเชิญชวนก่อนวันที่ 22, ธันวาคม63นะครับก็ให้หน่วยงานเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนนะครับก็คือเชิญชวนไปก่อนที่จะออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวนะครับก็ให้ดําเนินการไปต่มนั้นนะครับในข้อที่1เนี่ยนะครับในข้อ6.2จุดเนี่ยกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้มีการเผยแพร่เอกสารเชิญชวนตั้งแต่22ธันวาคม63 นะครับตั้งแต่วันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับแต่ก่อนวันที่หนังสือเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับก็คือหนังสือวอ9เนี่ยนะครับเมื่อการดําเนินการจนเสร็จสิ้นโครงการแล้วให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยจัดทํารายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME หรือรายงานการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME ตารางแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตารางแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศและตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศในกรณีที่2เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่มีการส่งเอกสารเชิญชวนตั้งแต่22ธันวาคมจนถึงวันที่ ในส่วนของคณะกรรมการวินิฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างได้ออกหนังสือฉบับนี้นะครับเป็นหนังสือว89ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนะครับลงวันที่18กุมภาพันธ์หกสี่ถ้าอยู่ในช่วงนี้นะครับให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับทำการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างนะครับต่อมาใน6.3เนี่ยกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ได้เผยแพร่เอกสารเชิญชวนตั้งแต่วันที่หนังสือเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับตรงนี้ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการดำเนินกําหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนเนี่ยให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัตินี้นะครับก็หมายความว่าถ้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยเผยแพร่เอกสารเชิญชวนนะครับตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์64ซึ่งเป็นวันที่ มีการแจ้งเวียนหนังสือฉบับนี้นะครับหนังสือว89ของคณะกรรมการวิจัยไปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงเนี่ยนะครับก็ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนเนี่ยให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัตินี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการปฏิบัติตามกฎกระทรวงในเรื่องของการกำหนดพัสดุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต,ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่อสองพศ2563เนี่ยเริ่มหน่วยงานของรัฐจะต้องเริ่มปฏิบัติตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็จะมีอยู่ในสามประเด็นนี้นะครับก็คือก่อนที่ประกาศก่อนที่กฎกระทรวงจะลงประกาศในราชกิจจานุบเบกษานะครับให้หน่วยงานเนี่ยปฏิบัติไปตามนั้นนะครับที่เราได้เผยแพร่เอกสารเชิญชวนอ,อีกข้อหนึ่งก็คือ ถ้ามีการเผยแพร่หลังตั้งแต่22ธันวาคมแต่ก่อนหนังสือเวียนนะครับว .89 จะมีผลบังคับก็ให้รายงานนะครับก็ให้ปฏิบัติไปตามตานั้นนะครับแล้วก็ให้รายงานาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME นะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการาเผยแพร่เอกสารเชิญชวนตั้งแต่วันที่ หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับตรงนี้ให้หน่วยงานของรัฐนะครับกำหนดเงื่อนไขเนี่ยให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนว .89 นั่นเองนะครับ